สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999คุยกันนะคะกับคุณวรุฒิรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ราคาจะนิ่งๆทรงๆอยู่แถวๆนี้นะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบด้วยแต่มันเป็นกรอบบนที่ขยับเข้าไปใกล้ๆกับ 1,300 เหรียญแบบนี้กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ทำยังไงดีคะครับต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะครับระหว่างวันเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ4เหรียญเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังประเมินหรือคาดการณ์ว่ากรอบแนวต้านในโซน1,300 ถึง 1,307 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนยังถือว่าเป็นแนวต้านในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับมาสร้างมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำมากนักคิดว่าราคาเนี่ยอาจจะถูกขายหรือมีแรงทำกำไรให้มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาอีกครั้งนึงก็อาจจะใช้จังหวะที่ราคามีการขยับหรือดีตัวขึ้นเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายที่โซนดังกล่าวก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงแล้วอยากจะเปิดในส่วนของสถานะขายก็อาจจะอาศัยจังหวะที่ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่าในวันนี้นะครับอาจจะใช้เป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเปิดขายในระดับราคาที่เป็นเงินบาทก็น่าจะทำให้มีความเสี่ยงในการเปิดสถานะขายที่ลดลงโดยในส่วนของกรอบแนวต้านที่จะเปิดสถานะขายที่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ระดับไฮของเมื่อวานก็คือระดับ1293 1294ก็เป็นอีกจุดนึงที่สามารถพิจารณาเพื่อเล่นสั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมตลาดยังเป็นไซด์เวย์อัพเรายังแนะนำว่าถ้าราคาย่อลงมาแล้วพอมีกำไรก็ให้เข้ามาซื้อคืนที่แนวรับระดับ1281ถึง1274ซึ่งถ้าแนวโน้มหรือโมเมนตัมย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดบริเวณ 1,281 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเรามองว่าโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นเราผ่านระดับ 1,300 ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญประจำสัปดาห์ที่ระดับ 1,307 ถือว่ามีค่อนข้างสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากวันนี้ตลาดในฝั่งสหรัฐจะเปิดทำการเพียงแค่ครึ่งวันก็คือครึ่งแรกนะครับเนื่องในวัน Black Friday ดังนั้นเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะปิดประมาณ 01:00 ตามเวลาประเทศไทยก็จะทำให้ปริมาณการซื้อขายในตัวตลาดทองคำเนี่ยเบาบางต่อเนื่องหลังจากวันนี้ตลาดยังหยุดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าก็เลยทำให้คิดว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอาจจะไม่ได้กว้างมากนักแต่ในส่วนของปัจจัยที่อาจจะต้องจับตาและเป็นผลกระทบต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมาจับตากันว่าในส่วนของวันจันทร์ถ้าตลาดในฝั่งสหรัฐเปิดมาแล้วจะมีเอฟเฟกต์ตอบสนองกับตลาดหุ้นจีนที่มีการดิ่งตัวลงค่อนข้างแรงเมื่อวานแล้วก็วันนี้อย่างไรนะครับซึ่งถ้าตลาดเงินหรือตลาดทุนในส่วนของฝั่งสินทรัพย์เสี่ยงมีการตอบรับในเชิงลบดาวโจนส์มีการอ่อนตัวลงมาตามตลาดหุ้นจีนจริงๆก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลให้ราคาทองคำขยับหรือดิ่งตัวขึ้นต่อได้ในช่วงต้นสัปดาห์ครับค่ะได้ค่ะมาดูกันต่อที่ SET 50 Series สั้นนะคะลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้หลังจากที่มีแรงขายออกมาในหุ้นใหญ่ๆล่าสุดอยู่ที่ 1,087 ลุ้นเป็นจุดรับได้ไหมหรือว่าณจุดนี้ยังอาจจะต้องเฝ้ารออยู่คะต้องบอกว่าตัว S5017 เนี่ยหลังจากระหว่างวันมีการย่อตัวลงมาทำโลต่ำกว่าบริเวณ 1,088 จุดนะครับมีโอกาสที่ดัชนีจะอ่อนตัวลงไปทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่17ก็คือ 1,083 จุดซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าพอดัชนีมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงก็มักจะมีแรงซื้อให้มีการดิดกลับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าแรงซื้อไม่ได้มากพอที่จะทำให้ดัชนีวันนี้ปิดเหนือบริเวณ 1,094 จุดได้อาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของสัปดาห์นี้ดัชนี S5017 เนี่ยปิดตลาดในแดนลบก็จะกลับมาทำให้แนวโน้มหรือมุมมองเชิงบวกเนี่ยเริ่มลดลงดังนั้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าในภาคบ่ายอาจจับตาที่บริเวณ 1,093 หรือ 1,094 จุดเป็นหลักถ้าดัชนีมีแนวโน้มที่จะยืนเหนือระดับดังกล่าวไม่ได้อาจจะพยายามลดลองโพซิชันลงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่ว่าถ้าจะกลับเข้ามาเข้าซื้อจริงๆอีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะถอยจุดในส่วนของเข้าซื้อไปที่แนวรับบริเวณ 1,083 จุดซึ่งไม่ควรหลุดถ้าหลุดเนี่ยเรามองในส่วนของแนวรับถัดไปบริเวณ 1,077 ถึง 1,072 เลยแต่ว่าถ้าเกิดมีแรงซื้อกลับมาในช่วงท้ายตลาดจนยืนเหนือบริเวณ 1,094 จุดได้ก็สามารถรอไปขายบริเวณ 1,097 ถึง 1,100 จุดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าแรงซื้อในส่วนของตัวตลาดเนี่ยยัง
ค่อนข้างเบาบางแต่ว่าคิดว่านักลงทุนอาจจะเป็นลักษณะถ้ายังไม่ได้มีโพซิชันนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการชะลอการลงทุนเพื่อจับตาการเคลื่อนไหวของดัชนีอีกครั้งนึงแต่ว่าถ้าใครมีโพซิชันอยู่ก็อาจจะใช้วิธีการลดโพซิชันลงเพื่อรอดูทิศทางหรือโมเมนตัมของตลาดให้ชัดเจนอีกครั้งนึงน่าจะดีกว่าครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ